กิเลสที่มีอยู่ในใจของมนุษย์ทำให้มนุษย์มีความแตกต่างมีความเชื่อหลากหลายและนำไปสู่ความขัดแย้งกันเนื่องจากกิเลสในตัวของแต่ละคนทำให้คนเราคิดพูดและกระทำผิดพลาดแล้วความทุกข์ทรมานก็มาเกิดขึ้นกับโลกใบนี้อันที่จริงแล้วเรามีทางเลือกที่ดีกว่าคือการหันหน้าเข้าหากัน และเริ่มกันสแสวงหาหนทางที่ดีกว่าเป็นหนทางสันติที่ทุกคนต้องตั้งใจทำกันอย่างจริงจังแม้จะไม่ได้รับรางวัลหรือผลตอบแทนใดๆแต่เราจะต้องมีหัวใจเป็นดวงเดียวกันที่จะสแสวงหาสันติสุขภายในแล้วเราก็จะพบสันติสุขที่แท้จริงได้นั่นคือเราทุกคนจะต้อง ละเว้นจากการทำบาปอกุศลทุกชนิดทำจิตให้สงบนิ่งอยู่ภายในโดยการเจริญสมาธิภาวนาให้ใจบริสุทธิ์ผ่องใสจนกระทั่งเป็นอิสระจากอสวกิเลสคือโลภะโทสะโมหะทีกรรอบงามใจมนุษย์มายาวนานเมื่อมนุษย์ทคนหยุดใจได้ความรักและปรารถนาดีที่แท้จริง ที่มีต่อการก็จะมังเกิดขึ้นแล้วสันติภาพที่ทุกคนใฝ่ฝันก็จะพลันเป็นจริงมีธรรมภาสิทธ,ธิ์ที่ปรากฏในสิริจาดกความว่ายังอุตสุกาสังกรณติอลักิกาปะหงทนังสิปวันโตอสิป,ปาวาลักิกาตานิพุนชเรผู้ไม่มีบุญจะเป็นผู้มีศิลปะหรือไม่มีก็ตาม ย่อมขวนขวายรวบรวมทรัพย์ไว้มากมายผู้มีบุญย่อมใช้สอยทรัพย์เหล่านั้นก่อนที่หลวงพ่อจะอธิบายธรรมบทนี้ว่ามีความหมายลึกซึ้งเพียงไรและเราจะนำมาใช้เป็นหลักยึดในชีวิตประจำวันเพื่อเตือนตัวเองให้เป็นผู้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตอย่างไรบ้างนั้น เรามารับฟังตัวอย่างดังต่อไปนี้กันก่อนนะจ๊ะในสมัยพุทธกาลเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระเวรวันมหาวิหารมีหญิงสี่คนในกรุงราชครืแอประกอบอาชีพค้าขายเนยใสน้ำพึ่งน้ำมันและข้าวเปลือกเป็นต้นพวกนาเป็คนไม่ซื่อสัตว์มาจะกองลูกค้าด้วยการกองตาช่างบ้าง ขายแพงเกินกว่าราคากลางบ้างแล้วรวบรวมเงินทองเอาไว้เดกการคดกองคนอื่นอยู่ไปบ่อยไม่มีจิตเมตตาต่อลูกค้าใจของพวกนางถูกความโลภและความตะนีผูกมัดเอาไว้ทำให้ไม่เคยทำบุญกุศลอะไรเลยพวก่อค้าแม่ค้าแม่ขายด้วยกันต่างก็รู้จักชื่อเสียงของพวกนาง ในด้นความตระหนี่ทีเหนียวและเป็นแม่ค้าใจแคบจึงไม่ค่อยมีผู้คนอยากจะคบหาสมาคมด้วยเมื่อพงนางแก่ตัวลงและเสียชีวิตโดยโรกชรลาก็ได้ไปบังเกิดเป็นเปรตท,ที่หลังคูนอกเมืองส่วนทรัพย์สินเงินทองที่พวกนางรวบรวมมาได้ก็ตกเป็นของลูกหลานลเนื่องจากลูกหลานของนาง ไม่ได้ถูกปลูกฝังให้รักในการทำบุญมันได้รับมรดกไปแล้วก็นำไปเที่ยวกินดื่มหาความสุขเหมือนชาวโลกทั่วไปไม่มีใครเกิดความกระตันญูคิดจะนำทรัพย์มรดกเหล่านี้ไปทำบุญเล้วทิศสุศสนให้กับพวกนางเลยในเวลากลางคืนเปรตัวความทุกข์เข้าครอบงำพราะความหิวกระหาย จึงร้องบนเพอไอด้วยเสียงน่าสะพรึงกลัวว่าพวกเรารวบรวมโทรศัพย์ไว้โดยชอบทำบ้างโดยไม่ชอบทำบ้างคนอ,นอื่นๆพากันใช้สอยโทรศัพย์เหล่านั้นแต่พวกเรากลับประสบความทุกข์เข็นไม่ได้โอกาสเสวยสุขจากการได้รวบรวมทรัพย์เอาไว้เลยพวกชาวบ้าน ฟังเสียงร้องโหยหวนของเปรตท,ที่กำลังทุกข์ทรมานก็มาเกิดความกลัวสะดุ้งเน,นจะเป็นเสียงโหยหวนที่วีดร้องมาแต่ไกลเชื่อใจความทุกข์ทรมานทำให้จับใจความไม่ได้ว่าพวกเปรตร้องว่าอะไรบ้างเมื่อราตรีสว่างชาวบ้านในตรียมาหารหวานขาวไปวัดก็จะไหวได้ภิกษุสง์ มีพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงเป็นประธานก้นพระผู้มีภาคเจ้าสอยพระตาหารเสร็จแล้วพวกชาวบ้านจึงขอกาศทูนเล่าเรื่องจะได้ยินเสียงร้องโหยหวนของเปรตี้ทรงทราบพระผู้ภาคเจ้าได้ทรงมีพุทธบัญญัติกรและทรงปลอบใจพุทธบริษัทว่าเสียงนั้นทําอันตรายพวกท่านไม่ได้ลอก ดังแต่ว่าพวกแปรสี่ตนกำลังถูกความทุกข์ครอบงำจึงสารภาพบาปที่ตนทำมาไว้ว่าพวกเราวรวบรวมพวกกระซับไว้โดยชอบทำบ้างโดยไม่ชอบทำบ้างคนอื่นๆพากันใช้สอยพวกกระซับเหล่านั้นแต่พวกเรากลับเป็นผู้มีส่วนแห่งทุกข์จากนั้นทรงเล่าเรื่องบุปกรรมที่พวกนางได้ทำมาไว้ว่า ได้ประกอบวิชาชีวะอย่างไรบ้างจึงทำให้ต้องมาบังเกิดเป็นเปรตผู้หิวโหวยทรงปราลบเรื่องทีิชาวบ้านได้ยินเสียงเปรตนั้นจึงตรัสสอนเรื่องโทษถึงความตรานีเอาไว้ว่าการที่ปกครให้ทานไม่ได้เพราะความตร,รณนีและความประมาทคนผู้ตร,รณนีกลัวยากจนย่อมไม่ให้อะไรอะไรแก่ผู้ใดเลย ความกลัวจนนั่นแหละจะเป็นภัยแก่คนผู้ไม่ให้คนตระหนี่ย่อมกลัวความอยากข้าวอยากนะ้ำความกลัวนั่นแหละจะกลับมาถูกต้องคนผ่านทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเหมือนดังพวกพเรรตที่กำลังประสบทุกข์เพราะความกลัวอดจึงอดที่จะได้สวยสุขในปรโลกส่วนผู้เป็นมณฑิตนักปรา์ฉลาดในการดำเนินชีวิต เชื่อมั่นในปรโลกจึงไม่ตรณีและไม่ประมาทมองเห็นชีวิตเหมือนเรือนที่ถูกไฟไหม้แล้วเจ้าของเรือรีบขนอภาชนะใดออกไปได้ภาชนะนั้นย่อมเป็นประโยชน์แก่เขาส่วนสิ่งของที่ไม่ได้ขนออกไปย่อมไหม้ในกองไฟนั้นโลกคือมูสัตว์ที่เราเป็นอยู่นี้นับวันจะถูกชราและมรณะเผาลนอยู่ตลอดเวลา ควรจลาจึงควรนำสมบัติที่หามาได้นำออกด้วยการให้ทานเพราะทานวัตถุที่บุคคลให้แล้วได้ชื่อว่านำออกดีแล้วทานวัตถุที่ให้ดีแล้วย่อมมีสุขเป็นผลที่ยังไม่ได้ให้ก็เป็นเหมือนทรัพย์ทุพพลภาพทรัพย์พิการไม่สามารถช่วยเหลือเราได้ในปรโลกอีกทั้งทรัพย์เหล่านี้ จนยังปล้นได้พระราชายังริบได้รเริงยังไม่ได้รหรือสูญหายไปได้อันหนึ่งมนุษย์ทุกคนจำต้องละทิ้งสังขารร่างกายพร้อมในเครื่องอาศัยผูมีปัญญารรู้ความจริงของชีวิตอย่างนี้แล้วควรใช้สอยและให้ทานไม่ควรประมาทไม่ได้ทานและใช้สอยตามควรแล้วย่อมไม่ถูกติเดเตียน และ้จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์จากนั้นทรงแสดงทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดในวัตสงสารแล้วทรงแสดงอริยมรรคมีองค์8ปดขนทานสุ่การได้บรรลุมรรคผลนิพพานเมื่อพุทธบริษัทได้ฟังแล้วบางส่วนก็ได้บรรลุปเป็นพระอริยเจ้าบางส่วนถึงตายสารณคมจากนั้นได้มีศรัทธาภาษาทะและเกิดความสาหะ ในการที่จะบำเพ็ญทานให้ยิ่งๆงขึ้นไปเราจะเห็นได้ว่าผู้ไม่มีบุญแม้จะเป็นผู้มีศิลป,ปะหรือไม่มีก็ตามแม้จะขวนขวายรวบรวมทรัพย์ไว้มากมายก็ตามแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ใช้ทรัพย์นั้นที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าไม่มีบุญพอที่จะได้ใช้ทรัพย์อีกทั้งตนเองก็หาทรัพย์มาได้ในทางที่ไม่ชอบแล้วกองเข้ามาบ้าง ลักขโมยหรือจี้ปล้นค้ามาบ้างไปได้มาเพราะมิจฉาชีพทรัพย์นั้นยังกลายเป็นทุกขลาบในสุดก็นำความมิบัติมาให้คนอื่นที่มีบุญก็ได้มาใช้สอยทรัพย์นั้นแทนส่วนตัวเองต้องไปรับผลกรรมที่เกิดจากการประกอบมิจฉาชีพหรือประกอบมิจฉาวณิชาแนวบยภูมิไปเป็นสัตว์นรกประรอสุรกายเป็นต้นกลับมาเป็นมนุษย์อีก จะเป็นคนยากจนอนาถาเป็นคนชั้นต่ำไร้ที่พึ่งมีชีวิตอยู่ด้วยความอัตคัดขัดสนในชีวิตจริงเรามีความจำเป็นต้องรประกอบอาชีพการงานหาทรัพย์มาเลี้ยงชีพแต่เราก็ต้องรู้จักสแสวงหาทรัพย์ที่ได้มาโดยสุจริตด้วยนะจ๊ะเราต้องรู้จักศึกษาวิชาชีวิตที่จะเป็นเหตุให้ไม่พลัดไปเกิดในอบายเช่น เมื่อจะทำมาค้าขายก็ต้องม่ประกอบมิจฉาวณิชาคือการค้าขายสัตวาวุธทุกชนิดค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตว์โดยเขานำไปฆ่าค้าขายน้ำเมาและค้าขายยาพิษเพราะเป็นการสร้างความเดือดร้อน้กบตัวเองและผู้อื่นอย่างไร้ความ,มเมตตา,าพอผูบริโภคนำสินค้าเหล่านั้นไปก็ไปก่อบาปอกุศล เช่นกขาซื้อเหล้าจากเราไปดื่มเขาก็ต้องเมาเป็นเหตุเพื่อผิดศีลธรรมครอบครัวมีปัญหาผู้ขายก็ต้องเด้รับวิบากกรรมนั้นด้วยถ้าประกอบวิชาวณิชชาอย่างใดอย่างหนึ่งในห้าอย่างนั้นหากทำนาจีนก็ต้องไปเกิดในมหานรกชสวายทุกทรมานเป็นเวลายาวนานทีเดียวนะจ๊ะหรือแม่เป็นพ่อค้าแม่ค้า ค้าขายสินค้าที่ถูกต้องทั้งกฎหมายและถูกศีลธรรมก็ต้องค้าขายไม่เอากำไรเกินควรไม่คดโกงมีความซื่อสัตย์สุจริตราะเป็นการสอบเข้าอาธินาทานและแสดงถึงความโลภเป็นการเบียดเบียนกันดังนั้นจะประกอบการนำมาค้าขายอะไรซึ่งเป็นทางมาแห่งการได้ทรัพย์ก็ให้ตั้งอยู่บนความไม่ประมาท ได้รู้จักสะสมริยาพย์คือบุญกุศลที่จะหนุนนำให้เราประสบความสุขความสำเร็จในชีวิตยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีสุขภาพอาระนามัย สมบูรณ์แข็งแรงมียุข,ขายยืนยาวจิตสร้างบรมีกันเปนานาน,นานให้ครอบครวัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครวัวแก้วครอบครวัวธรรมกายครอบครวัวตัวอย่างของโลกมีดวงปัญญาสว่างสวยกระึึงมาธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่าน ธรรมกายเจดีมณ <Hey. S 2> ีอนันจักรวานอำนวยส่งทุกสถานราบนิพพานถึงสุด